สวัสดีครับพวกผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับวันนี้ตรวจเช็คสุขภาพหุ้นเซ็ต50ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในปี2562นะครับคลิปนี้ของคลิปของปีนี้ก็ขอนำเสนอหุ้นในกลุ่มของพลังงานนะครับชอบเสี่ยงหรือเปล่าครับถ้าคุณชอบเสี่ยงก็ขอแนะนำหุ้นตัวนี้ครับบ้านปูครับบ้านปูทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้านปูทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานนะครับซึ่งเขาเป็นผู้จำหน่ายถ่านหินอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นพลังงานสกปรกซึ่งตอนนี้ทางของบ้านปูก็พยายามทำธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะครับเพื่อจะทำให้ธุรกิจเดินเนินต่อไปได้โอเคเรามาดูด้านกราฟกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของกราฟนะครับบ้านปูนะครับตอนนี้ราคาของบ้านปูนะครับขอเปลี่ยนก่อนตอนนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเป็นขาขึ้นตัวนี้นะครับเขาพ้นแนวต้านมาแล้วตอนนี้ขึ้นมานะครับโอเคขาขึ้นแล้วก็ส่วนของนักลงทุนต่างชาติก็เข้ามาซื้อเข้ามาเก็บพอสมควรนะครับนี่นะครับจะให้เห็นว่าทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผลการดำเนินงานเขาเป็นยังไงผลการดำเนินงานขาดทุนครับขาดทุนครับปีที่แล้วก็ขาดทุนขาดทุนมาเรื่อยแต่ทำไม NVR นักลงทุนต่างชาติถึงเข้ามาเก็บมันมองได้2กรณีนะครับเขาอาจจะเห็นว่าปีนี้มีกำไรหรืออะไรหรือเขาอาจจะเก็งกำไรในระยะสั้นนะครับโอเคเรามาดูด้านข่าวกันดีกว่าข่าวนะครับจะเห็นว่าโบรกเกอร์ต่างๆก็พยายามให้ทำการซื้อการเทรดดิ้งนะครับราคาเหมาะสมอยู่ที่12บาทหรือเอเชียพัดก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่14บาทเนี่ยครับถ้าคุณชอบการเสี่ยงบ้านปูพร้อมรับใช้คุณครับเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเขาไล่ราคาเก็บอยู่ถ้าขายทันก็ตามซื้อได้เลยครับโอเคงั้นเรามาดูตรงฝั่งนี้กันดีกว่าโอเคจะเห็นว่าฝั่งของMACD นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นขาขึ้นแล้วนะครับหัวเขาเริ่มกลับแล้วหรือ RSI มันก็ตัดแล้วเขากำลังจะตัดเส้นอีกรอบหนึ่งครับความเสี่ยงมาครับความเสี่ยงมาพร้อมกับเขาเรียกว่าผลตอบแทนมาดูแนวรับแนวต้านกันดีกว่าแนวรับแนวต้านของบ้านบูจะเริ่มจากกราฟ3 90วันก่อนนะครับ90วันอยู่ที่ตรงไหนนะครับแนวรับนะครับแนวรับอยู่ที่11บาท30ส่วนแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับแนวต้านอยู่ที่11บาท80นี่ครับของฝั่งบ้านปูส่วนนักลงทุนเขาให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยทุกคนให้ประมาณ15บาทครับ15บาทประมาณนี้ถ้าชอบการเสี่ยงนะครับบ้านปูพร้อมรับใช้คุณครับซื้อประมาณ11บาท11บาทแถวๆ11บาทแถวๆนี้ครับ11 50แล้วก็ไปขาย12บาทก็พอครับไล่ตามราคาไปอย่าแต่อย่าซื้อเยอะนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปตรวจเช็คสุขภาพหุ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ